คำถามนะครับว่าคนเราเวลาคบกันหญิงกับชายการตัดสินใจในเรื่องการคบกันเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะอย่างผู้ชายเนี่ยถ้าจะบอกเลิกเนี่ยทำไมบอกไม่ได้บอกตรงๆบอกไม่ได้ต้องเลี่ยงไปเลี่ยงมาแหละแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เลยบอกไปเลยว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าพูดเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าต้องถามคุณฮาร์ดเพราะผมไม่เป็นจะบอกเลิกกับใครทำไมต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมามีอยู่2ปัจจัยครับปัจจัยที่1ธรรมชาติของผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันนะบทแรกเลยครับบทแรกของหนังสือเรื่องผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์นะฮะเขาบอกว่าผู้ชายชอบเข้าถ้ำผู้หญิงชอบคร่ำพรรณนาคือผู้ชายเวลามีเรื่องอะไรในใจเนี่ยที่ขบคิดเนี่ยผู้ชายจะไม่ใช้การพูดครับผู้ชายจะใช้เวลาอยู่สงบแล้วก็พยายามขบคิดจนกระทั่งพอได้คำตอบแล้วเนี่ยเขาถึงจะบอกถึงจะพูดแต่ผู้หญิงเนี่ยก็คือเวลาที่มีอะไรไม่สบายใจผู้หญิงจะหาใครสักคนหนึ่งที่เขาไว้วางใจมากที่สุดแล้วระบายแล้วพูดคุยกันอย่างเปิดเผยอันนี้กรณีที่1พื้นฐานนะฮะกรณีที่2ครับคือผู้ชายอาจจะยังลังเลหรือว่าเสียดายอ่ะคือแบบเปลี่ยนใจแล้วแต่ยังเสียดายของเก่าก็เลยเก็บเอาไว้อ่ะเหมือนเราซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่รุ่นเวอร์ชั่นใหม่กว่าแต่เครื่องเก่าก็ยังไม่ยอมทิ้งนะก็จะเป็นกรณีบางกรณีไปแทงกั๊กแทงกั๊กของกรณีของคุณชาเป็นยังไงครับทำให้มีความรู้สึกว่าทำไมผู้ชายอ่ะเรื่องใหญ่ๆสามารถตัดสินใจได้ง่ายแต่เรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยทำไมตัดสินใจไม่ได้ซึ่งไม่กระทบอะไรใครมากมายแค่คนสองคนแต่ผู้หญิงอ่ะจะตัดสินใจเรื่องในครอบครัวได้เด็ดขาดกว่าถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วอันนี้เป็นธรรมชาติของผู้ชายส่วนใหญ่ครับแล้วมีวิธีการจะจัดการกับปัญหาอย่างนี้ไหมคะเช่นมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วแต่ผู้ชายก็ไม่เรียกว่ามันไม่คุยกันให้เข้าใจกันเป็นไปได้ไหมครับที่บางเรื่องดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าจิตใจของผู้หญิงคือรับกับคำตอบที่เขาพยายามจะบอกได้หรือเปล่าฮะถ้าอย่างนั้นปุ๊บบอกเขาเลยครับว่าไอ้ที่เธอเงียบเงียบแล้วไอ้ที่เธอเงียบเงียบแล้วไม่พูดเนี่ยนะทำให้ฉันไม่สบายใจแล้วฉันก็ระแวงกังวลมีอะไรก็บอกมาตรงๆดีกว่าตกลงตอนนี้เนี่ยเลือกใครคนนั้นก็ดีคนนี้ก็มันไม่รู้จะเลือกใครดีผู้ชายมักจะเป็นงี้ใช่ไหมหมอครับก็ให้เวลาผู้ชายสักหน่อยนึงก็บอกเขาว่าพร้อมเมื่อไหร่ฉันยอมรับคำตอบทุกอย่างนะครับ